ต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วนิกนักสืบตำรวจหนุ่มก็ได้รับทำคดีต่างๆจนกระทั่งนามารีได้มาหาเขาเพื่อเล่าความจริงในเรื่องที่เขาเนี่ยเป็นกริมที่คอยกำจัดพวกลูกครึ่งปีศาจและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเนี่ยก็ได้เห็นร่างที่แท้จริงของพวกมันนับไม่ถ้วนที่ทั้งพวกมันเนี่ยยังคอยตามฆ่านามารีของเขาจนเธอเนี่ยทนอาการป่วยของตัวเองไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดโดยที่นิกนะครับเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นหมอเพื่อมาฆ่านามารีคือลูกน้องของหัวหน้าของเขาเองและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆ เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้าผมนี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนแล้วก็ใต้ description ให้นะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆ เนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ากริมใน EP ที่3ถึง4ได้เลยครับต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วในรุ่งเช้าของวันที่แสนจะธรรมดาวันหนึ่งได้มีสาวผิวสีที่กำลังขึ้นรถประจำทางเพื่อไปทำงานตามปกติแต่แล้วผู้คนที่ขึ้นรถคันเดียวกันกับเธอก็พากันอัดแน่นยืนเบียดเสียดอยู่ภายในรถกันไปมาจนกระทั่งชายปริศนาคนนึงที่ยืนอยู่ข้างหน้าเธอเนี่ยก็ได้เปิดถุงผ้าอันใหญ่แล้วก็หยิบวิทยุออกมาเปิดเพลงเสียงดังพร้อมๆกับผู้คนบนรถที่เริ่มออกท่าทางเต้นเพลงนั้นไปด้วยกันยกเว้นก็แค่เพียงสาวผิวสีที่ยังยืนนิ่งเสมือนว่าเธอเนี่ยไม่ได้นัดกันมากับพวกเขาครับและไม่นานนักรถประจำทางเนี่ยก็จอดที่ป้ายถัดไปและผู้คนเนี่ยก็ต่างทยอยลงจากรถจนหมดด้วยความสนุกสนานและจังหวะนั้นเองคนขับรถเนี่ยก็สังเกตเห็นสาวผิวสีนอนแน่นิ่งสนิทอยู่บนพื้นรถและในอีกหลายนาทีต่อมานิกและแฮงค์เนี่ยก็ถูกเรียกไปยังป้ายรถประจำทางที่เป็นสถานที่เกิดเหตุในครั้งนี้และผู้ตายที่ชื่อว่าเซเลน่าดันบรูคเธอเนี่ยก็เป็นสาวผิวสีที่เป็นทนายความของบริษัทชื่อดังและเมื่อนิกและแฮงค์นะครับได้เห็นสภาพศพของเธอพวกเขาเนี่ยต่างก็ตกใจกันไปตามๆกันเพราะสภาพใบหน้าของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาคงเดิมเลยซึ่งสาเหตุเนี่ยก็น่าจะมาจากอาการแพ้จากการถูกพึ่งต่อยที่ดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุแต่นิกเนี่ยก็สังเกตเห็นรอยแผลถูกเจาะตรงคอของเธอเนี่ยเข้าพอดีและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยครับก็เลยส่งร่างของเซเลน่าไปชันสูตรศพแล้วก็ได้ผลออกมาว่าเธอเนี่ยช็อกจากอาการแพ้เอบิท็อกซินหรือว่าผิดพึ่งจริงๆส่วนร่องรอยถูกเจาะที่คอของเธอนั้นมันเนี่ยก็ใหญ่เกินกว่าเข็มทั่วไปมากๆที่ทั้งเธอเนี่ยก็ไม่เคยมีประวัติการแพ้ยามาก่อนแล้วก็ยังพบสารพิษพึ่ง50มิลลิกรัมในร่างกายของเธออีกซึ่งพึ่งตัวหนึ่งนะครับจะมีสารพิษอยู่แค่ 0.1 มิลลิกรัมเท่านั้นพอได้รู้แบบนั้นแล้วนิกและแฮงค์เนี่ยก็เลยได้ข้อสรุปว่าเซเลน่านะครับอาจจะถูกใครบางคนจงใจฆาตกรรมเธอด้วยการฉีดสารพิษพึ่งในปริมาณสูงจนเธอเนี่ยช็อกแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดและไม่นานนักนิกและแฮงค์เนี่ยก็ได้เปิดเทปจากกล้องวงจรปิดในรถประจำทางดูแต่ก็ปรากฏว่ามุมกล้องกับผู้คนบนรถก็พากันบดบังเซเลน่าจนแทบมองไม่เห็นเธอเลยครับและนั่นก็ทำให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจเดินทางไปยังบริษัทที่เซเลน่าทำงานอยู่ซึ่งทั้งหัวหน้าและก็เพื่อนของเธอต่างก็พูดเป็นในทางเดียวกันถึงเรื่องที่เซเลน่าเนี่ยเป็นคนดีและก็ว่าความดีด้วยเช่นกันและท้ายที่สุดแล้วนิกกับแฮงค์เนี่ยก็เลยให้หัวหน้าบริษัทส่งคดีความที่เซเลน่าเนี่ยเป็นคนทำให้เขาทั้งหมดเพื่อสืบหาต้นตอของเรื่องนี้เพราะพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าฆาตกรรมเซเลน่าเป็นการจงใจและก็ไม่ใช่การสุ่มฆ่าอย่างแน่นอนก่อนที่พวกเขาเนี่ยครับจะได้เดินทางไปหาศาสตราจารย์สปินเนล่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องพึ่งกันต่อเพื่อถามถึงเรื่องผลการวิเคราะห์เอบิท็อกซินในร่างกายของผู้ตายซึ่งศาสตราจารย์สปินเนล่าเนี่ยก็ได้บอกกับพวกเขาว่ามันเนี่ยไม่ใช่สารสังเคราะห์แต่เป็นสารพิษของพึ่งจริงๆแต่ไม่รู้ที่มาที่แน่ชัดหลังจากนั้นไม่นานผู้คนที่อยู่บนรถประจำทางพร้อมกับเซเลน่าก็ต่างพากันมาที่สถานีตำรวจถึง22คนครับซึ่งนิกกับแฮงค์เองก็รีบเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบสวนพวกเขาต่อและเมื่อทำการสอบสวนผู้คนทั้ง22คนแล้วต่างก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันถึงเรื่องที่พวกเขาเนี่ยถูกใครก็ไม่รู้เชิญในทวิตเตอร์ให้ไปเต้นกับคนแปลกหน้าบนรถประจำทางแล้วก็ลงที่ป้ายหน้าพร้อมกันทุกคนซึ่งฝ่ายนี้ก็ได้ฟังเรื่องเดิมซ้ำๆจากคนหลายคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงดักชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเซเลน่าแต่เขาเนี่ยตอบนิกวนไปวนมายังการบอกนิกทีแรกว่าไม่เห็นเธอครับแล้วก็ตอบครั้งที่2ว่าอยู่ห่างจากเธอทำให้นิกเนี่ยสงสัยฉันขอดักดูโทรศัพท์แต่จู่ๆดักเนี่ยก็รีบคว้าโทรศัพท์เอาไว้ไม่ให้นิกได้ดูและแขนของเขาก็กลายสภาพเป็นเหมือนแขนของผึ้งทันทีและจังหวะนั้นเองแฮงค์เนี่ยก็ได้เรียกให้นิกออกมาคุยกับเขาถึงเรื่องที่แฮงค์เนี่ยสืบทราบมาว่า IP บน Twitter เนี่ยเป็นของปลอมซึ่งนิกเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรมากนักแล้วก็หันไปมองหน้าดักอีกครั้งในครั้งนี้หน้าของดักเนี่ยเป็นผึ้งที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็กำลังจ้องมองเพื่อนของเขาที่ใบหน้าเนี่ยเป็นผึ้งอยู่ด้วยเหมือนกัน
หลังจากนั้นนิกและแฮงค์เนี่ยก็เลยแอบขับรถตามดักไปจนถึงโรงงานกระดาษพิมพ์โรสที่เป็นโรงงานล้างเก่าแก่ก่อนที่พวกเขาจะเห็นดักกับเพื่อนกำลังยืนคุยกับผู้หญิงคนนึงอยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มองเห็นหน้าเธอไม่ชัดเพราะเป็นจุดอับสายตาแล้วจู่ๆก็ได้มีผึ้งฝูงใหญ่บินเข้าทำลายพวกเขาพร้อมๆกับที่พวกดักเนี่ยวิ่งหนีไปทำให้นิกกับแฮงค์เนี่ยต้องรีบวิ่งหนีผึ้งเข้าไปในห้องเล็กๆภายในโรงงานเพื่อไม่ให้ถูกพวกมันเนี่ยต่อยไปมากกว่าเดิมแต่จู่ๆพวกมันเนี่ยก็บินหายไปทั้งหมดในพริบตาและพอตกดึกนิกเนี่ยก็ได้พาแฮงค์มาที่บ้านเพื่อให้จูเลียตแฟนของเขาที่เป็นสัตวแพทย์รักษาแผลที่ถูกผึ้งต่อยให้ซึ่งจูเลียตนะครับก็ได้กำชับกับแฮงค์ขึ้นมาว่าห้ามเกา8ชั่วโมงและต้องพักผ่อนด้วยนะถ้าคุณเนี่ยเป็นหมาฉันนี่คงวางยาสลบไปแล้วและพอสิ้นเสียงแฮงค์เนี่ยก็ได้เดินออกจากบ้านไปหลังจากนั้นนิกเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังโรงเก็บของฟอร์เรสต์ฮิลที่เขาเนี่ยซ่อนรถบ้านของน้ามาเรียไว้เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องมนุษย์ผึ้งต่อและเขาเนี่ยก็ได้พบกับพวกแฮกเซนเดสหรือคนที่มีใบหน้าเหมือนผู้หญิงใน EP ที่1ที่เขาเจอเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่ใต้ลิ้นทั้งตอนที่กายร่างและตอนที่ยังไม่กายร่างครับซึ่งพวกแฮกเซนเดสเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของพวกมนุษย์ผึ้งหรือที่เรียกว่าแบลิเฟอร์พวกมันเนี่ยรักสงบจะไม่ฆ่าใครถ้าไม่ถูกคุกคามพวกมันนะครับอยู่กันเป็นสังคมแล้วก็ชื่นชอบการทำให้เขตรอยต่อเนี่ยสมดุลโดยการส่งข้อความหากันเป็นสัญญาณไม่นานนักนิกเนี่ยก็ได้โทรศัพท์เรียกให้มอนโรไปเจอกันที่โรงงานกระดาษพิมพ์โรสเพื่อให้เขาเนี่ยสะกดรอยตามกลิ่นของผู้หญิงที่นิกเนี่ยไม่เห็นหน้าก่อนหน้านี้จนมอนโรเนี่ยพานิกไปจนถึงห้องสำนักงานภายในโรงงานและเมื่อนิกนะครับได้เปิดแฟ้มที่อยู่ในลิ้นชักดูก็พบว่าเมลิซ่าวินครอฟเป็นเจ้าของและก็ CEO ซึ่งนี่เนี่ยคงเป็นห้องทำงานที่เธอโกงมานั่นเองและหลังจากนั้นมอนโรเนี่ยก็พานิกตามกลิ่นของวินครอฟไปจนถึงบ้านของเธอแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านก็ได้เจอกับฝูงผึ้งนอนตายเป็นจำนวนมากแล้วก็มีรังผึ้งขนาดใหญ่อยู่บนชั้น2ของบ้านอีกด้วยและลุงเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงนิกและแฮงก็ได้สำรวจเก็บพิสูจน์หลักฐานต่างๆภายในบ้านของวินครอฟและผลสรุปก็คือเฮบิท็อกซินในร่างกายของเซเลน่าตรงกับพิษของผึ้งในบ้านของวินครอฟพอดีซึ่งความเกี่ยวโยงของผู้ตายกับวินครอฟคือตั้งแต่คดีฟ้องร้องเมื่อปีก่อนเซเลน่าเนี่ยเป็นตัวแทนฮุบโรงงานพิมพ์โรสลูกจ้างอย่างดักกับเพื่อนของเขาพยายามสู้คดีแต่ก็แพ้และเมลิซาวินครอฟคือนายของพวกเขาตระกูลของเธอเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานกระดาษมาเป็นร้อยปีแล้วเธอเนี่ยก็เลยแก้แค้นเซเลน่าที่ทำให้เธอเนี่ยเสียโรงงานกระดาษไปไม่นานนักนิกและแฮงค์เนี่ยก็ได้รับข่าวคดีเฟรชม็อบที่เหมือนกับคดีของเซเลน่าขึ้นเป็นรายที่2ทั้งคู่เนี่ยก็เลยรีบไปที่เกิดเหตุในทันทีและเมื่อไปถึงผู้ตายรายที่2นี้เนี่ยก็มีชื่อว่าคามิลล่ากอตลีฟเป็นทนายที่ทำคดีโรงงานกระดาษพิมพ์โรสร่วมกับเซเลน่าแต่ก็ยังมีทนายอีกคนนึงที่ร่วมทำคดีนี้ด้วยเธอเนี่ยชื่ออดาลินเชสทำให้นิกนะครับรีบโทรศัพท์สั่งพวกตำรวจให้พาตัวอดาลินเนี่ยมาคุ้มครองเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุฆาตกรรมซ้ำรอยขึ้นอีกแต่เมื่อนิกเนี่ยได้เจอกับอดาลินเขาเนี่ยก็ต้องตกใจเพราะเธอเนี่ยคือคนคนเดียวกับที่เป็นหมอพยายามฆ่าน้ำมาลีที่โรงพยาบาลครับแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่แสดงท่าทีอะไรออกมามากนักก่อนที่นิกนะครับจะรีบตรงไปยังห้องชันสูตรศพเพื่อดูลิ้นของผู้ตายแล้วก็ปรากฏว่าตรงลิ้นของผู้ตายทั้งสองคนมีสัญลักษณ์ของแฮกเซนเดสอยู่ซึ่งชี้ชัดได้ว่าการฆาตกรรมในครั้งนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องโรงงานกระดาษพิมพ์โรสที่ถูกปิดเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นเฉยๆและหลังจากนั้นนิกนะครับก็ได้เข้าไปสอบสวนดักอีกครั้งด้วยการวางโทรศัพท์ของดักไว้บนโต๊ะพร้อมกับพูดคุยแล้วก็ทำทีว่านิกเนี่ยไม่รู้เรื่องเหยื่ออะไรต่อไปแล้วก็ให้แฮงค์เนี่ยเรียกนิกออกไปรอด้านนอกเพื่อให้ดักเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์ตามลำพังและแล้วนะครับเหยื่อที่เขาวางไว้ก็ติดเบ็ดดักเนี่ยใช้โทรศัพท์ของตัวเองส่งข้อความหาใครบางคนซึ่งนิกแฮงค์และหัวหน้าของพวกเขาที่ให้ความสนใจในคดีนี้แล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ได้แกะรอยข้อความที่ดักส่งไปหาใครบางคนแล้วก็ได้ออกมาว่าพวกนั้นไม่รู้ว่าแอสเนี่ยเปิดอยู่ทำให้นิกนะครับนึกขึ้นได้ว่าแอสที่ดักพิมพ์ไปหมายถึงอดาลินเชสซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งส่งข้อความให้วินครอฟเนี่ยโจมตีและไม่นานนักนิกและแฮงค์เนี่ยก็พาอดาลินไปเก็บตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อรักษาเธอในขณะที่ส่งตัวแทนไปยังที่พักของเธอเพื่อเป็นนกต่อครับและระหว่างนั้นเองนิกเนี่ยก็พยายามถามอดาลินถึงเรื่องที่ใครเนี่ยเป็นคนจ้างให้เธอมาฆ่าน้ามาลีแล้วก็มีปัญหาอะไรกับพวกมนุษย์พึ่งทำให้อดาลินเนี่ยเผยร่างที่แท้จริงของเธอออกมาถ้าเธอเนี่ยก็ไม่ยอมตอบคำถามของเขาอยู่ดีก่อนที่จู่ๆในตอนนั้นเองจะมีผึ้งฝูงใหญ่บินเข้ามาภายในห้องพักของพวกเขาผ่านทางหน้าต่างที่เปิดแง้มเอาไว้ทำให้นิกกับแฮงค์นะครับรีบวิ่งไปจัดการฝูงผึ้งที่บินเข้ามาแต่เมื่อพวกเขาเนี่ยหันไปหาอดาลินอีกครั้งเธอเนี่ยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซะแล้วหลังจากนั้นนิกและแฮงค์เนี่ยต่างรีบแยกย้ายกันไปตามหาอดาลินกันคนละทาง
และนิกที่วิ่งลงไปถึงห้องเครื่องก็ได้เจอกับวินครอฟที่ถือเข็มฉีดยาอยู่พอดีเขาเนี่ยก็เลยพยายามบอกให้วินครอฟเนี่ยหยุดการกระทำทุกอย่างแต่เธอเนี่ยก็บอกกับนิกขึ้นมาว่าฉันต้องฆ่าเธอคุณเนี่ยจะได้ปลอดภัยเราเนี่ยอยู่ข้างคุณคดีความเป็นแค่การสมคบคิดเพื่อกำจัดเราการปิดโรงงานกระดาษเป็นการขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยมาเตือนคุณถึงเรื่องเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นและฉันเนี่ยจะจบมันเองและพอสิ้นเสียงเธอเนี่ยก็เข้าต่อสู้กับอดาลินอย่างไม่มีใครยอมใครเลยครับจนกระทั่งแฮงค์เนี่ยเข้ามาพอดีแล้วก็พยายามจะช่วยอดาลินจากวินครอฟทำให้เธอเนี่ยคิดจะฉีดยาใส่แฮงค์ให้พ้นทางและในจังหวะนั้นเองนิกเนี่ยก็เลยตัดสินใจยิงปืนใส่วินครอฟในที่สุดก่อนที่วินครอฟเนี่ยจะสิ้นใจไปเธอเนี่ยก็บอกกับนิกขึ้นมาว่าเขาเนี่ยจะฆ่าคุณระวังไว้ใกล้แล้วและเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงนิกเนี่ยก็ได้เก็บสิ่งที่วินครอฟบอกกับเขาไปนอนคิดแต่จู่ๆเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นพึ่งบินอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็เกาะที่มือของเขาทำให้เขาเนี่ยครับไม่คิดจะสะบัดมือออกและจู่ๆพึ่งเนี่ยก็ต่อยมือของนิกเขาอย่างจังในทันทีก่อนที่ EP 3จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน EP ที่4กันเลยนะครับและในอีกหลายวันต่อมาในกลางดึกของคืนหนึ่งได้มีหญิงสาวสวมชุดสีขาววิ่งออกไปกลางถนนด้วยท่าทีหวาดกลัวเหมือนเธอเนี่ยเห็นภาพหลอนทำให้เธอเนี่ยครับถูกรถที่กำลังวิ่งมาชนเข้าอย่างจังและชายที่ขับรถชนเธอก็รีบลงมาดูอาการของเธอด้วยท่าทางตื่นตระหนกแต่แล้วจู่ๆก็ได้มีชายปริศนาอีกคนที่เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับพูดขึ้นว่าเธอยังหายใจอยู่รีบโทรแจ้งตำรวจสิและพอสิ้นเสียงชายที่ขับรถชนเธอก็รีบวิ่งกลับไปที่รถเพื่อโทรศัพท์แต่เมื่อเขาเนี่ยโทรแจ้งตำรวจเสร็จชายปริศนาอีกคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับชีพจรของเธอที่หายไปด้วยเช่นกันและในรุ่งเช้าวันต่อมานิกและแฮงค์เนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุพวกเขาเนี่ยครับก็เลยรีบตรงไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากคนขับรถชนผู้หญิงก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเข้าไปดูสภาพศพของผู้ตายแล้วก็ได้พบว่ามีเศษแก้วบาดอยู่บริเวณแขนของเธอซึ่งไม่ได้มาจากรถยนต์เพราะกระจกหน้ารถและไฟเนี่ยไม่ได้แตกที่ทั้งเธอเนี่ยยังสวมชุดนอนแต่ว่าแต่งหน้าอยู่แล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนที่เท้าเลยสรุปได้ว่าเธอเนี่ยอาจจะวิ่งมาหรือกำลังวิ่งไปที่ไหนนั่นเองและหลังจากนั้นร่างของเธอเนี่ยก็ถูกส่งไปชันสูตรศพทำให้ได้รู้ว่าเธอเนี่ยชื่อเฟสคอลินและก็เคยถูกจับข้อหาเมาแล้วขับเมื่อหลายเดือนก่อนและสาเหตุการตายก็ไม่ได้เกิดจากการอุบัติเหตุรถชนแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะมีรอยฟกช้ำบริเวณรอบจมูกและปากของเธอซึ่งนิกเนี่ยก็ตีความได้ว่ามีคนฆ่าเธอหลังจากเธอถูกรถชนแล้วนั่นเองไม่นานนักแฮงค์เนี่ยก็บอกกับนิกว่าบ้านของเธอเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึงไมล์เธอเนี่ยอาจจะวิ่งหนีสามีมาเพราะสามีเธอมีประวัติทำร้ายร่างกายและพอสิ้นเสียงพวกเขาเนี่ยก็ไปหาสามีของเฟสต่อและเมื่อไปถึงพวกเขาเนี่ยก็พูดคุยกับสามีของเธอแล้วก็พบว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องที่เธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วเลยเขารู้แค่ว่าเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุเขาเนี่ยมีปากเสียงกับเฟสแล้วเธอเนี่ยก็ออกจากบ้านไปไหนไม่รู้ประมาณ4 ทุ่มเธอเนี่ยจะออกจากบ้านไปแล้วก็กลับมาปกติเขาเนี่ยก็เลยรอเธอที่บ้านไม่ได้ไปไหนซึ่งสามีของเฟสเนี่ยก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำและหลังจากนั้นนิกและแฮงค์เนี่ยก็กลับไปสถานีตำรวจเพื่อรายงานความคืบหน้าของคดีให้หัวหน้าของพวกเขาฟังว่าสามีของเฟสเนี่ยพูดความจริงเพราะเขาเนี่ยไม่โกหกเรื่องที่ทะเลาะกันและเฟสเนี่ยก็ไปที่บาร์เมื่อคืนนี้แต่กลับออกมาคนเดียวทั้งที่ไม่มีรถไม่นานนักทั้งคู่เนี่ยก็ดูโซเชียลของเฟสที่ถ่ายรูปสวนแห่งหนึ่งเอาไว้ซึ่งจาก IP ของรูปก็โยงไปถึงสถานที่ที่ถ่ายรูปภาพด้วยมันเนี่ยอยู่ที่บ้านแบมเบิลซึ่งห่างไม่จากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่ทำให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจไปตรวจสอบที่บ้านบัมเบิลทันทีและบิลลี่เจ้าของบ้านก็ได้บอกกับพวกเขาว่าเธอเนี่ยมาที่นี่จริงผมเนี่ยจำเธอได้แต่เธอเนี่ยไม่ได้พักแค่ไปนั่งอยู่ที่สวนแล้วก็กลับไปและพอสิ้นเสียงบิลลี่เนี่ยก็ได้พาทั้งคู่ไปดูสวนในรูปถ่ายของเฟสและเมื่อพวกเขาทั้ง3ได้ไปถึงไม่นานแฮงค์เนี่ยก็เผลอเหยียบกบเขียวที่อยู่บนพื้นตายไปตัวนึงทำให้นิกเนี่ยครับเห็นร่างแพะที่เป็นร่างที่แท้จริงของบิลลี่เข้าซึ่งบิลลี่เนี่ยก็ทำทีเป็นเศร้ากับกบที่ตายจากไปจนนิกกับแฮงค์นะครับได้รู้สึกผิดแล้วก็รีบออกจากบ้านของบิลลี่ไปและหลังจากที่นิกกับแฮงค์ออกไปแล้วบิลลี่เนี่ยก็เอากบที่ตายไปกินอย่างอร่อยอร่อยในทันทีและในขณะเดียวกันที่สถานีตำรวจก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งเอาหนังสือพิมพ์ที่ลงพาดหัวข่าวว่านักสืบหญิงผู้ร้ายนอกเวลางานมาให้กับตำรวจนายนึงในสถานีโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนของผู้ตายทำให้ตำรวจนายนั้นรีบไปแจ้งหัวหน้าของนิกแล้วหัวหน้าของนิกเนี่ยก็บอกกับตำรวจนายนั้นไปว่าบอกเขาไปว่านักสืบเนี่ยไม่อยู่จะมีตำรวจติดต่อกลับไปสืบที่อยู่กับภูมิหลังของเขามาแล้วก็มาให้ผมด้วย
ไม่นานนักชายปริศนาเนี่ยก็ได้เดินออกไปจากสถานีตำรวจแล้วก็สวนกับนิกและแฮงเข้าพอดีแต่เขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นนิกเลยแค่เดินผ่านไปเฉยๆส่วนนิกเองเขาเนี่ยก็มุ่งหน้าสืบคดีต่อแล้วก็ไปพุ่งเป้าที่บิลลี่ด้วยการหาว่าใครเนี่ยมีปัญหาหรือประวัติคนหายจากบ้านบัมเบิลไหมเพราะมันเนี่ยเป็นเรื่องแปลกที่เฟสเนี่ยออกมาจากบ้านบัมเบิลแล้วก็ไม่เรียกแท็กซี่อีกเลยแล้วพอตกกลางดึกนิกเนี่ยก็ได้ไปเปิดดูหนังสือกิมอีกครั้งแล้วก็ได้พบว่ามนุษย์ครึ่งแพะถูกเรียกว่าซีเกอร์โวกหรือบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าบูเบรดเขาเลยทำให้ผู้หญิงมีมนทินด้วยมนต์บางอย่างและหลังจากนั้นนิกเนี่ยก็เลยเดินทางไปหามอนโรอีกครั้งเพื่อถามถึงเรื่องของซีเกอร์โวกซึ่งมอนโรเนี่ยก็เล่าให้นิกฟังว่าพวกมันเนี่ยจะส่งกลิ่นที่เหมือนฮอร์โมนเพศออกมาให้ผู้หญิงเนี่ยมาติดมันแต่นายเนี่ยต้องระวังอย่าให้มันเนี่ยแตะตัวนายได้นะนายเนี่ยจะต้องมนต์สะกดแต่พวกมันเนี่ยไม่ใช่นักฆ่าเป็นแค่นักลักแล้วก็หาคนที่ดีที่สุดเพื่อผสมพันธุ์อย่างพวกที่อยู่ตามบาร์และในรุ่งเช้าวันต่อมานิกนะครับก็ให้แฮงดูผลแลบจากเศษแก้วที่ติดอยู่ที่แขนของเฟสมันเนี่ยคือเศษจากกระจกหน้าต่างธรรมดามาจากบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ส่วนประวัติของบิลลี่นั้นเขาเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาเยอะมากและสืบประวัติได้น้อยอีกทางที่ตั้งแต่ที่เขาเนี่ยย้ายมาก็มีแจ้งคนหายจากหลายท้องที่ที่ไม่กลายเป็นจำนวนมากซึ่งทั้งคู่เนี่ยครับก็ได้เอาข้อมูลที่สืบหามาได้ไปรายงานให้หัวหน้าฟังว่ามีคนหายไปหลายเดือนก่อนแล้วก็เดือนนี้พวกเธอเนี่ยมีเรื่องราวเดียวกันแต่เรื่องที่แปลกก็คือพวกผู้หญิงที่หายไป17คนยังมีชีวิตอยู่และ14คนเนี่ยตั้งท้องแล้วก็ตรวจ DNA แล้วแล้วก็มีพ่อคนเดียวกันทั้งหมดไม่มีใครชี้ตัวคนทำได้เพราะพวกเธอเนี่ยถูกกักตัวแยกเดี่ยวหล่มแก๊สบางอย่างให้เลอะเลือนและพอสิ้นเสียงหัวหน้าเนี่ยก็สั่งให้พวกเขาจับตาดูบิลลี่ในทันทีส่วนทางด้านของบิลลี่ตอนนี้นะครับเขาถืออาหาร3ชุดลงไปยังชั้นใต้ดินพร้อมกับปิดท่อแก๊สแล้วก็วางอาหารไว้ตรงหน้ากรงทั้ง3ที่ใส่ผู้หญิงอยู่ก่อนจะเดินออกมาจากห้องแล้วก็เปิดแก๊สลมควันพวกเธอต่อไปและในกลางดึกคืนนั้นเองแฮงค์เนี่ยก็ได้ติด GPS ที่รถของบิลลี่แล้วก็กลับไปเฝ้าดูเขาที่รถของตัวเองพร้อมกับนิกครับและไม่นานนักบิลลี่เนี่ยก็เดินออกมาจากบ้านแล้วก็เดินไปไหนสักแห่งโดยที่ไม่ใช้รถทำให้นิกกับแฮงเนี่ยแยกย้ายกันโดยที่นิกเนี่ยจะเดินตามบิลลี่ไปส่วนแฮงเนี่ยครับจะแอบเข้าไปดูภายในบ้านของบิลลี่เพื่อหาหลักฐานมามัดตัวเขาโดยที่นิกเนี่ยจะโทรศัพท์บอกแฮงให้ออกมาจากบ้านเมื่อบิลลี่เนี่ยมีท่าทีจะเดินกลับเข้าบ้านไปนั่นเองและเมื่อทั้งคู่เนี่ยได้แยกย้ายกันไปทำภารกิจนิกนะครับที่เดินตามบิลลี่ไปจนถึงบ้านแห่งหนึ่งเขาเนี่ยก็ได้เห็นบิลลี่หยิบกบเขียวออกมาแล้วก็กินเข้าไปก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านด้วยท่าทางมั่นใจส่วนทางฝั่งของแฮงเขาเนี่ยก็ได้ปีนกำแพงเข้าไปในส่วนของบิลลี่แล้วก็พบกับเศษกระจกที่ตกอยู่บนพื้นเขาเนี่ยก็เลยเงยหน้ามองขึ้นไปแล้วก็ตัดสินใจปีนเข้าไปในบ้านของบิลลี่ต่อและขณะเดียวกันทางด้านของหัวหน้าของนิกเขาเนี่ยก็ได้ไปที่พักของชายปริศนาแล้วก็พูดกับชายปริศนาขึ้นมาว่าความผิดข้อแรกนายเนี่ยมาเมืองของฉันความผิดข้อที่2นายเนี่ยไม่รู้ว่าต้องคุกเข่าให้ใครและนั่นก็ทำให้ชายปริศนารีบคุกเข่าไว้กับหัวหน้าของนิกทันทีก่อนที่หัวหน้าของนิกจะหยิบเขียวที่สลักคำว่าผู้เก็บเกี่ยวแห่งกิมเอาไว้ขึ้นมาในมือพร้อมกับใช้เขียวนั่นตัดหูของชายปริศนาให้ขาดสะบั้นออกไปและหลังจากนั้นหัวหน้าของนิกก็หยิบหูของชายปริศนาที่ขาดออกมาแล้วก็โยนใส่ชายปริศนาพร้อมกับพูดขึ้นว่าเพื่อนของนายเนี่ยล้นหาที่ตายเองเก็บนี่ไว้เตือนใจไว้ฟังคำสั่งฉันกลับบ้านไปซะอย่ากลับมาอีกสิ้นเสียงหัวหน้าของนิกเนี่ยก็เดินจากไปตัดกลับมาที่นิกครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็โทรศัพท์เรียกให้มอนโรมาหาเพื่อจะส่งให้มอนโรเนี่ยไปตามดูบิลลี่แทนเขาและนิกเนี่ยก็บอกกับมอนโรว่านายเนี่ยต้องเข้าไปดูซิกเกอร์โวกแทนฉันและฉันเนี่ยก็เห็นมันกินกบด้วยมอนโรเนี่ยก็เลยตอบนิกกลับว่าโอ้นี่เนี่ยไม่ใช่ซิกเกอร์โวกธรรมดาแล้วมันเนี่ยเป็นพวกคุมฝูงหายากซะด้วยแต่นิกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันเนี่ยเป็นแค่โจรข่มขืนธรรมดาเท่านั้นและเมื่อมอนโรนะครับได้เข้าไปในบาร์เขาเนี่ยก็รายงานให้นิกฟังถึงเรื่องที่เห็นบิลลี่เนี่ยแอบสาวสวยอยู่ซึ่งบิลลี่เนี่ยก็แตะต้องตัวสาวสวยคนนั้นอีกด้วยแต่บทสนทนาของบิลลี่กับสาวสวยมีแค่การแนวกันเพื่อชวนเธอไปที่บ้านอีกทั้งมอนโรเนี่ยก็ต้องรีบออกมาจากบาร์เพราะแทบจะทนกลิ่นเสน่ห์ของซิกเกอร์โวกเอาไว้ไม่ไหวและขนาดเดียวกันแฮงที่กำลังเดินสำรวจบ้านของบิลลี่อยู่ก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นที่ท่อใต้พื้นทำให้เขาในกับรีบลงไปยังชั้นใต้ดินแล้วก็เปิดประตูโดยที่ไม่ทันเห็นว่ามีท่อแก๊สลมควันอยู่ทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีอาการมึนแล้วก็หลอนจากแก๊สประหลาดโดยที่เห็นเสาของเตียงเนี่ยเป็นงูจนเขาจะตกใจล้มลงไปกับพื้นแล้วก็เห็นพวกผู้หญิงถูกขังอยู่ในกรงเป็นจำนวนมากแต่ด้วยอาการมึนจากแก๊สก็ส่งผลให้เขาเนี่ยต้องหมดสติไป
ส่วนทางฝั่งของนิกไม่นานนักหลังจากที่มอนโรเนี่ยออกมาจากบาร์บิลลี่เนี่ยก็เดินออกมาจากบาร์เพื่อเดินทางกลับบ้านทำให้นิกเนี่ยรีบโทรศัพท์บอกแฮงค์แต่ก็ไม่มีคนรับสายเขาเนี่ยพยายามโทรอยู่แบบนั้นจนบิลลี่เนี่ยเดินเข้าบ้านไปเขาเนี่ยครับก็เลยให้ตำรวจเนี่ยเช็ค GPS ของแฮงค์แล้วก็ปรากฏว่าแฮงค์เนี่ยยังอยู่ในบ้านและจังหวะนั้นเองนิกเนี่ยก็เห็นสาวสวยจากบาร์มาหาบิลลี่ที่บ้านของเขาพอดีนิกเนี่ยครับก็เลยรีบเข้าไปดึงตัวเธอให้ห่างออกจากที่นี่แต่เมื่อเขาเนี่ยหันกลับไปดูบิลลี่ก็ไม่พบตัวซะแล้วทำให้เขาเนี่ยครับรีบใช้โทรศัพท์โทรเข้าเบอร์ของแฮงค์แล้วก็เดินตามเสียงนั้นไปจนนิกเนี่ยเดินไปถึงชั้นใต้ดินแล้วก็พบแฮงค์นั่งมึนอยู่บนพื้นพร้อมกับพวกผู้หญิงที่ถูกขังอยู่แต่แล้วจู่ๆบิลลี่เนี่ยก็ปิดประตูขังพวกเขาพร้อมกับเปิดแก๊สลมควันแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วก็เจอเข้ากับสาวสวยที่เขาเนี่ยแอบมาจากบาร์พอดีเขาเนี่ยก็เลยพาเธอขับรถหนีไปด้วยกันและนั่นก็ทำให้นิกกับแฮงค์เนี่ยพยายามประคองสติแล้วก็กระแทกประตูจนมันเนี่ยเปิดออกก่อนที่นิกจะปิดท่อแก๊สแล้วก็โทรเรียกกำลังเสริมมาช่วยพวกผู้หญิงให้ออกมาและการดำเนินการที่ยาวนานก็ยาวไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันเลยครับนิกและแฮงค์เนี่ยก็ได้นึกถึง GPS ที่ติดกับรถของบิลลี่ขึ้นมาได้พวกเขาเนี่ยก็เลยรีบขับรถไปตามตำแหน่งที่ GPS บอกจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยไปเจอบิลลี่จนได้ซึ่งบิลลี่เนี่ยก็รีบวิ่งหนีนิกกับแฮงค์ที่วิ่งตามจับเขาอยู่โดยที่บิลลี่เนี่ยไม่ทันระวังแล้วก็วิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็ถูกรถชนเข้าเต็มๆและหลังจากนั้นนิกกับแฮงค์เนี่ยก็โทรเรียกรถพยาบาลมารับบิลลี่ไปรักษาแล้วนิกเนี่ยก็ทิ้งท้ายบอกกับบิลลี่เอาไว้ว่าดูสิจะชอบติดคุกไปตลอดชีวิตมั้ยแล้วพอสิ้นเสียงนิกเนี่ยก็เดินจากไปแล้วฝ่ายบิลลี่เนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนจะใช้มนต์สะกดพยาบาลที่กำลังรักษาเขาอยู่และ EP ที่4ก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องกริมใน EP ที่3และ EP ที่4และเรื่องราวเนี่ยค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าฟังจากประวัติของกริมที่หนามาลีเนี่ยเล่าดูเหมือนว่าพวกครึ่งปีศาจเนี่ยจะไม่มีใครชอบกริมเลยแม้แต่คนเดียวแต่มอนโรเนี่ยก็คงเป็นข้อยกเว้นแล้วมั้งครับเขาเนี่ยคอยดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลือนิกตลอดเลยหวังว่าเขาเนี่ยจะไม่หักหลังนะครับส่วนหัวหน้าของนิกเขาเนี่ยดูมีอำนาจใหญ่โตสุดๆถึงขนาดที่ผู้เก็บเกี่ยวแห่งเกมต้องยอมคุกเข่าเชื่อฟังเลยทีเดียวอีกทางเรื่องที่วินครอฟบอกกับนิกไว้เธอเนี่ยจะหมายถึงหัวหน้าของนิกเองหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นคุณว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือที่ตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี Instagram ช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนี่อยากพูดคุยกันก็สามารถจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ